รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะเตรียมออกหมายจับผู้ขัดขวางการเลือกตั้งทั้งหมดขณะเดียวกันก็ให้ฝ่ายกฎหมายยื่นหนังสือต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยม็อบประชาธิปัตย์ชุมนุมขัดรัฐธรรมนูญมาตรา68ค่ะนายสุรพงษ์โตวิจักรชัยกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงความคืบหน้าการออกหมายจับม็อบประชาธิปัตย์โดยในช่วงบ่ายวันนี้จะมีการประชุมในเรื่องของการดำเนินคดีพร้อมทั้งติดตามสถานที่ราชการหลังเปิดให้บริการประชาชนตามปกติรวมทั้งจะให้ฝ่ายกฎหมายร่างหนังสือถึงศาลรัฐธรรมนูญเพื่อร้องต่อศาลในการที่มีผู้ขัดขวางการเลือกตั้งซึ่งแสดงให้เห็นถึงการล้มล้างระบอบประชาธิปไตยที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา68โดยจะติดตามผลการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่าจะออกมาอย่างไรเบื้องต้นในวันนี้ได้ดำเนินการขอหมายจับแกนนำเพิ่มเติมโดยเฉพาะพุทธอิสระส่วนแกนนำคนอื่นๆจะทยอยดำเนินการต่อไปทั้งนี้จะดำเนินการจับกลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการขัดขวางการเลือกตั้งทั้งหมดด้วยการขัดขวางการเลือกตั้งของคุณสุเทพกับกลุ่มพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยชัดเจนแล้วเป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยซึ่งผมเองก็ให้ฝ่ายกฎหมายผมร่างเพื่อจะไปร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญด้วยนะครับที่เขาพยายามจะล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามมาตรา68เพราะพฤติกรรมถึงวันนี้เนี่ยการประท้วงการไม่ไปลงเลือกตั้งแม้กระทั่งคุณอภิสิทธิ์ไม่ไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่ต้องการให้มีระบอบปกครองแบบประชาธิปไตยก็อยากจะดูว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยอย่างไรด้วยนั้นก็ถามฝ่ายทางตำรวจนะครับที่เรากำลังขอหมายศาลในการจับกุมพุทธอิสระนะครับถ้าออกได้วันนี้ก็ดำเนินการจับกุมแน่นอนครับแล้วในส่วนคนอื่นเนี่ยกำลังไล่ทยอยโดยเฉพาะเรื่องผมดูแลชัดเจนก็คือเรื่องขัดขวางการเลือกตั้งเพราะอันนี้ความผิดบังเกิดแล้วและชัดเจนมีหลักฐานหมดเราก็จะรีบดำเนินการจับกุมให้หมดไม่ว่าในต่างจังหวัดหรือในกรุงเทพมหานครนอกจากนี้นายสุรพงษ์ยังกล่าวถึงกรณีที่มีการพูดคุยและมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอเกี่ยวกับการประชุมและประกาศจัดตั้งกลุ่มรัฐบุคคลออกมาว่าตัวเขาได้เห็นคลิปวิดีโอดังกล่าวแล้วและในวันนี้จะนำเข้าหารือในที่ประชุมสรส.ว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือไม่